เหนื่อยใช่ไหมถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะอ่อนแอบ้างก็ได้ตั้งแต่น้องเด็กเข้าโรงพยาบาลมาอิดก็ดูแลมาตลอดอิดอดทนต้องดูแลคนขาหักแขนหักแต่เขามองเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ามันก็ไม่ไหวเนาะเจ๊เข้าใจนะแต่อิดอยากเก่งมากทุกอย่างที่อิดทำนะอิดทำดีที่สุดแล้วอิดพยายามที่สุดแล้วอิดอดทนที่สุดแล้วแต่ถ้าผมทำดีพอเดมันคงจำได้แล้วถ้าให้ดีกว่านั้นเดมันไม่ต้องมาเจ็บแบบนี้ไม่เอาคนดีไม่เอาไม่โทษตัวเองแบบนั้นนะจ๊ะทุกอย่างที่อิดทำอะอิดจะทำดีที่สุดแล้วไม่เอานะ